ตายออกมาเพราะว่ามองกระด่างอยู่กลางหาวแต่ดาวพองกระต่ายจึงต้องผูกพันกระต่ายจะกลายไม้จะลมสมร่างไรแต่เกียกตะกายไม้จันอยากอยู่และลูบไล่ประใจกระสันแต่ว่าจันนั้นอยู่ไกลมันไม่เตรียมตัวมันหักใจกระไรนั้นแล้วมันก็มองไม่เห็นสมล้อมใจอ่อนนวลละมูลละไมล้อมไหลให้มันอยากชมไม่หลับไม่นอนร้อนกะมนล้นอุราอุตส่าห์ออกมาคว้าลมอยากมองก็มองสมน้อยยังพยายามจะชมหน่อยมันก็ตรมใจตายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักค่ะนี่รายการที่นี่ความจริงรีเทิร์นนะคะแล้วก็อาจารย์แมวรองศาสตราจารย์ดร.ทิพย์ชินกรัตนสนแล้วก็อาจารย์ตุ้มนะคะรองศาสตราจารย์สุสงวนสุทธีสอนค่ะค่ะวันนี้เราก็มาในรายการของที่นี่ความจริงรีเทิร์นค่ะที่นี่ความจริงของสถานีทีวี4ทีวีเพื่อประชาชนใช่ไหมคะแล้วเพลงที่จบไปเมื่อกี้ก็คือเพลงกระต่ายโง่ค่ะแล้วกระต่ายโง่นี่เราก็พูดถึงเผด็จการเง่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็มันมีบทกวีคือเพลงนี้มันแบบได้ข่าวว่ามาจากบทกวีของศรีปราชญ์นะที่บอกว่าหาหายกระต่ายเต้นชมแขสูงสุดสายตาแลสู่ฟ้าฤดูฤดีแดสัตว์สู่กันนาอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่พื้นเดียวกันซึ่งบทกลอนนี้ก็ได้มีการแปลโดยท่านอาจารย์เสนีประโมทซึ่งท่านอาจารย์ตุ้มจะอ่านให้ฟังนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะAha, how foolish such prayer, reaching far out there the height, say I who would care to love lonely, as if you might walk this earth alone. นะคะค่ะก็เป็นบทกวีที่เพราะมากเลยแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบว่าคนถ้าไม่มีความสามารถพอก็อย่าไปเผยที่จะแบบเนาะเอื้อมไปที่จะแบบเป็นคนอื่นซึ่งตัวเองไม่ใช่อะไรแบบนี้แรงค่ะพี่แมวแรงแรงหรอแรงค่ะแล้วเราแบบวันนี้สวยนะสวยนะอย่าแรงมากนะคะใหญ่กันก็ไม่ได้แรงเลยก็แล้วเขาก็มีคนหลายคนที่คือตอนเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เป็นการที่แบบอะไรงานศพของท่านอดีตประธานและประธานาธิบดีของสิงคโปร์ท่านลีกอนจิวนะท่านลีกอนจิวแล้วก็ได้มีการแบบทำพิธีศพซึ่งน่าสนใจมากคือท่านใช้วิธีเผาอ่ะค่ะงั้นไม่ได้ใช้พิธีฝังแต่ว่าก็มันมีการแบบมิกซ์กันแล้วอย่างระบบตะวันตกตะวันออกเพราะมีการยิงปืนสลุด21นัดแบบ21กันเนี่ยนะอันนี้ตอนแรกพี่ก็คิดว่าเอ้ยเอาเพลง21กันสมมาเปิดดีไหมแต่พี่หรือว่าไอ้เพลง21กันนั้นมันเป็นเพลงที่แบบในแง่ที่ว่าเฮ้ยการต่อสู้นี่มันคุ้มไหมถ้ามีคุ้มก็เลิกเหอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ท่านลีกอนโยท่านลีกอนโยเนี่ยแบบสู้ตายสู้สุดชีวิตเลยแบบเนี้ยแต่นี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าก็มีท่านผู้นำของเราเนี่ยนะก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจต่ออาชญากรรมของท่านลีกอนโยอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยของสิงคโปร์นะบอกว่าท่านลีกอนยูเป็นเอกบุรุษที่นำสิงคโปร์ไปสู่ความสำเร็จในหลายเรื่องทำให้ประเทศพัฒนาภายใน30ปีแต่ไทย50ปีที่ผ่านมาถึงที่เดิมอ้าวนี่ชมประเทศตัวเองนะเพราะยังมีความขัดแย้งกันอยู่สิ่งที่ท่านทำเพื่อชาวสิงคโปร์ท่านไม่ได้เอามาจากทฤษฎีไหนเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่ท่านคิดว่าสิงคโปร์ต้องเดินหน้าอย่างไรท่านไม่เอาเรื่องประชาธิปไตยมานำหน้าเลยดูสิไปกล่าวถึงงานศพเขาแล้วก็ไปพูดอย่างเงี้ยซึ่งไม่ควรพูดเลยควรจะพูดถึงผลงานอื่นเลยที่ท่านทำมาดีชื่นชมใช่ไหมคะชื่นชมในเรื่องผลงานกลับมาพูดว่าเนี่ยท่านไม่ได้เอาประชาธิปไตยนำหน้านะเพราะฉะนั้นก็แบบเหมือนกับว่าจะเอาเป็นตัวอย่างไงว่าตัวเองก็ไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้ประเทศชาติเจริญได้แล้วจะอยู่ถึง30ปีเหรอเนี่ยนะคะแล้วก็ในกรณีนี้นอกจากนั้นก็ปรากฏว่าคุณไบตันแห้งก็บอกว่าออท่านก็ยังพูดอีกว่าวันนี้เราต้องจะต้องเร่งทำงานที่ผ่านมารัฐบาลมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่วันนี้พรรคเดียวคือพรรคผมแน่
ก็คือจะเรียนแบบท่านลีกันอยู่ว่าท่านลีกันอยู่ก็มีพรรคเดียวไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีพรรคเดียวคือพรรคผมการทำงานนโยบายต่างๆยืนยันได้ว่าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์แล้วเห็นสภาผัวเมียสภาสวิงกิ้งอะไรกันเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นออกมาจัดการอะไรเลยคือตัวเองเป็นใหญ่แต่ต้องออกมาจัดการหรือไม่ปลดใช่ไหมฮะถ้ามีใครทำนี่ปลดไปเลยปลดทิ้งไปเลยเพราะมันเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องให้แบบเป็นเสียหายมาล่าเรื่องคุณธรรมอะไรต่ออะไรแล้วตัวเองไม่มีคุณธรรมสักคนเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่ายืนยันว่ามีผลประโยชน์แต่มีข้อดีข้อเสียบ้างเป็นธรรมดาที่ผ่านมาบ้านเรามีปัญหามากเพราะเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปค่ะไม่เหมือนประเทศอื่นที่รัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดมีการจำกัดเสรีภาพมากกว่านี้แม้แต่สื่อเองก็ไม่สามารถมาเขียนวิจารณ์อะไรได้แบบนี้แต่ยืนยันว่าวันนี้เรามีประชาธิปไตยถึง 99.99% นะคะซึ่งประเดี๋ยวตอน2เราจะพูดเรื่องนี้อีกนะคะเพราะผมไม่ได้ไปล้มล้างประชาธิปไตยอะไรทั้งสิ้นแต่ขออย่างเดียวอย่ามาต่อต้านยังไม่ได้เลยคือบอกขอไม่ให้มาต่อต้านยังไม่ได้เลยเพราะนั้นผมไม่ได้ทำอะไรถ้าควบคุมอำนาจเด็ดขาดจริงต้องจับติดคุกยิงเป้าก็จบแล้วเอาสไตล์ของสุริธนาดูมีสร้อยดูมีสร้อยดูมีสร้อยเพราะนั้นคือไอ้เทยจิตไอ้จิตที่อยู่ข้างในมันเป็นจิตที่แบบเผด็จการอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มาพูดตรงนี้คุณใบตองแห้งก็เลยบอกว่าคนตาออกเขายังพูดต่อไปว่าคนรักผมวันนี้คนรักผมก็พอมีแต่คนเกลียดก็แยะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตนเองเข้ามาทำเพื่อประเทศชาติแม้บางคนที่ผมเรียกมาช่วยงานต้องเกษียณไปนอนอยู่บ้านหรือไปบวชต้องสั่งห้ามก่อนให้มาช่วยงานขออย่านำสถานการณ์นี้ไปเทียบกับครั้งก่อนๆเพราะผมเข้ามาเพื่อแกมาท่ามกลางความขัดแย้งประเทศไทยไม่เคยแตกแยกแบบนี้มาก่อนขอให้มารวมกันเถอะนะคะแล้วในกรณีเขาก็พูดว่าเหมือนว่าคนทำงานหนักนั้นมักจะตายเร็วอะไรเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ถึงอายุ91อย่างดีกันอยู่หรือเปล่าคุณใบตองแห้งก็เลยมาบอกว่าคนตายเร็วมีหลายประเภทไม่ใช่แค่คนทำงานหนักแล้วคนทำงานหนักก็ไม่จำเป็นต้องมึนไปหมดคนทำงานไม่เป็นสิมึนไปหมดมึนเพราะทำงานไม่เป็นนะคะอาจารย์ชันวิทย์ก็บอกว่าผมมีความปรารถนาให้ท่านท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์มีความสุขกับการเกษียณอายุราชการด้วยการพักผ่อนและนั่นคือผลดีต่อพนักท่านและต่อประเทศชาติด้วยครับอาจารย์ชันวิทย์สุดยอดค่ะอาจารย์ชันวิทย์แรงไปหรือเปล่าเนี่ยเขาจะอยู่ที่91อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะตอนนี้ฮะท่านอยู่ญี่ปุ่นนี่คะท่านอยู่เมืองไทยเราอยู่เมืองไทยเหรอคะใช่อาจารย์ประวีณสิที่อยู่ที่อาจารย์ประวีณที่อยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนอาจารย์ประวีณชัชวาลพงษ์พันธ์ก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านปากท่านขนาดไหนท่านก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับลีกอนยูเพราะไม่มีวิสัยทัศน์และทักษะทางการทูตท่านลีกอนยูนั้นเปลี่ยนสิงคโปร์เป็นชาติผู้นำแต่พลเอกประยุทธ์ปรับแค่ปรับให้สลักกินแบ่งราคา80บาทยังทำไม่ได้เลยนะคะอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มท.ฝากไปถึงพวกสลิ่มที่กำลังเอาพลเอกประยุทธ์ไปเทียบกับลีกอนยูว่าเสียใจด้วยเทียบกันไม่ได้เพราะประการแรกลีกวนยูไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตประการที่สองค่ะประการที่สองนะคะลีกวนยูไม่เคยบอกคนสิงคโปร์ที่ตกงานว่าให้ไปหางานทำที่ดาวอังคาร ประการที่สามลีกวนยูไม่เคยบอกคนสิงคโปร์ให้ไปปลูกมะนาวในกระถางเพราะมะนาวแพงสี่ลีกวนยูไม่เคยบังคับออกทีวีพร่ำทุกช่องแล้วบอกว่าใครเบื่อก็ให้เปลี่ยนช่องซะนะคะห้าลีกวนยูไม่เคยบอกว่าน้ำท่วมที่มาเลเซียไหลมาท่วมสิงคโปร์ด้วยหกลีกวนยูไม่เคยพูดว่าเฮียหามึงกูระหว่างที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเจ็ดลีกวนยูไม่เคยให้นักข่าวลงไปหมอบกับพื้นแล้วตบหัวลูบหูเล่นนะคะระหว่างให้สัมภาษณ์แปดลีกวนยูไม่เคยบ่นว่าทำงานหนักแล้วตายเร็วตอนอายุ91นะคะ9ลีกวนยูไม่เคยเป็นต้นหลายอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะคือสรุปว่าอาจารย์พิชิตบอกอย่ามาเปรียบตัวเองกับลีกวนยูโพสเลมาหยุดเปรียบได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าที่เราบอกว่า he's just a joker เนี่ยแบบเป็นเรื่องจริงบ้างเป็นตัวตลกทั้งนั้นไม่ว่าจะทำเรื่องภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือหว่างประเทศก็เป็นเรื่องตลกค่ะพี่ได้ข่าวว่าเขาไปพูดภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้เขาไปพูดภาษาอังกฤษที่ต้องคิดเหมือนว่าเขาไปชายหาดนะคะแล้วเขาก็ไปเจอฝรั่งใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่แต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมเขาไม่ติงฝรั่งว่า why you wear bikini ใช่ไหมคะเพราะว่ามัน it's not safe to wear bikini you might be raped
ช่ไหมคะเขาไม่ได้พูดอ่ะแต่เขากลับไปบอกว่ามาเมืองไทยแล้วขอให้กลับไปอีกแต่ว่าการใช้ภาษาโอเคเราไม่ว่าตรงนี้นะคะเพราะเราเข้าใจว่าไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องพูด perfect English นะคะแต่ว่าท่านจะพูดอะไรท่านควรเต็มตัวแต่ลิงเดนเยอร์ไม่พูด perfect English ค่ะเพราะต้องเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่ตุ้มตรงนี้นิดพี่แมวว่าแต่เขาอยากเป็นลิงเดนเยอร์เขาเลยขำเนี่ยแต่ตุ้มแปลกใจว่าตอนที่นายกปูซึ่งนายกปูพูดสามารถพูดได้ตัวเองและโต้ตอบได้เนี่ยสลิมก็ออกมาด่าว่าโง่โง่ใช่ไหมคะโอ้โหไม่ดีนู่นนี่แต่ครั้งนี้เงียบเงียบพูดอะไรก็ไม่เป็นเลยแล้วมีคนออกมาแก้ค่ะว่าไม่ใช่ภาษาพ่อนี่ไม่พูดได้อ้าวแล้วตอนนายยกปูล่ะเป็นภาษาแม่เหรอใช่ค่ะนายยกปูนั้นเข้าไปเปรียบกับอภิสิทธิ์ซึ่งเราก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์พูดไม่ได้แบบเด็กฝรั่งที่ไปเรียนเมืองนอกนะคือเด็กไทยแล้วพอไปเรียนไม่เป็นเด็กเลยไปเรียนแต่เด็กแล้วไม่ได้นี่ถือว่าโง่สุดๆใช่โง่สุดๆเพราะนั้นไม่ได้มีความโดดเด่นขึ้นมานะคะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะจะบอกว่าจริงๆก็เหตุการณ์ที่ชายหาดนั่นก็ประชาชนหลายคนก็ได้ดูคลิปนะคะเดี๋ยวท่านจะโกรธอีกพี่แมวเดี๋ยวเราโดนปาหัวนะไปตำหนิไปวิจารณ์เขาไม่ให้วิจารณ์เขาค่ะตอนนี้ไม่ให้วิจารณ์แล้วก็วันนั้นจะออกอารมณ์รุนแรงหน่อยนึงจริงๆแล้วคงพยายามควบคุมแล้วก็น่าจะได้ดูคือที่ปรึกษาจะได้ดูสิ่งที่เราพูดบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ถือแบบกระดาษมาที่จะพูดแถลงข่าวแต่คุณประยุทธ์โกรธก่อนค่ะโกรธก็เลยปากระดาษหมดเลยกระจายเลยค่ะกระจายเลยโกรธแล้วแล้วก็เสียงดังเลยคราวนี้บอกผมก็เป็นมนุษย์นะเป็นนายกก็จริงเป็นมนุษย์อ่ะเอ้ยดูไม่ออกอ่ะแต่ว่ามนุษย์ตรงนี้ที่มาสมมุติว่าเป็นนายกเป็นนายกเป็นมนุษย์เหรอคะดูไม่ออกค่ะต้องมีลักษณะของผู้นำต้องควบคุมสติให้ได้ไม่ว่าอะไรจะโดนกระทบกระทั่งไงก็ตามคืออยู่เป็น public figure นะคะเป็นบุคคลสาธารณะคือสิ่งที่ฮีโดนเนี่ยน้อยกว่าที่คุณปูโดนใช่ค่ะคุณปูนี่โดนต่างๆนานาทั้งคอลัมนิสต์มาด่าเป็นกระลงกาลีและฉันไปตรงไหนประชาชนบางคนที่เป็นสลิมก็ออกมาถือป้ายก็ไปด่าเขาอะไรเงี้ยโอ้โหไม่มีผักชีเลยนะอย่างที่หัวหินเลยนะคะหัวหินบอกผักชีเต็มไปหมดนะคะเห็นแล้วก็คนจะเลิกไปแล้วตลาดหัวหินทนไม่ไหวแล้วนะผักชีเยอะมากเลยเกินกลแล้วก็รักษาความปลอดภัยอะไรกันขนาดนั้นคะถ้าเป็นรัฐบาลที่ประชาชนรักสามตำรวจ 3,000 กว่านายแห่ไปอยู่ที่หัวหินรัฐบาลที่ประชาชนรักนี่จำเป็นต้องมีคนมารักษาความปลอดภัยมากก็ไม่รู้สิเห็นก็เข้าใจว่าไอ้โพลเนี่ยก็เป็นโพลที่สั่งทำค่ะเป็นโพลพอใจ 90% แล้วนะคะใช่เป็นโพลที่สั่งทำก็ยังเอาไม่อยู่เลยว่าเรตติ้งมันก็ตกขนาดสั่งทำนะยังเอาไม่อยู่เลยในเมื่อตัวเองมีคนรักขนาดนี้ทำไมต้องมีแบบทำไมต้องรักษาความปลอดภัยขนาดนั้น 3,000 กว่าคนตำรวจแล้วที่พี่ก็สงสัยมากก็คือว่าตอนนี้ที่เราก็พูดกันเสมอว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำมากเลยส่งออกไม่ได้จะส่งออกไปจีนก็ไม่ได้แล้วก็จีนก็เองเศรษฐกิจตกต่ำเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปเกาะจีนก็เกาะจีนไม่ได้เกาะอเมริกาเขาไม่เล่นด้วยยุโรปเขาไม่เอายุโรปจบไปแล้วยุโรปเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยซึ่งในกรณีเนี้ยคนเนี่ยยากจนคนลากย่านี่ยากจนกันมากแต่ว่าพวกคมช.ที่ไปชุมที่หัวหินน่ะทำไมฮะที่สนสนมีงานเลี้ยงตอนเย็นค่ะแล้วตอนเช้าออกกอล์ฟตีกอล์ฟออกรอบกอล์ฟประชาชนก็ทำงานกันแบบเหนื่อยจะตายแล้วก็ไม่มีเงินกันเนี่ยแต่พวกคุณเอาเงินไปล้างผลาญเงินภาษีอากรราษฎรไปล้างผลาญกินเลี้ยงร้องเพลงตีชิงตีฉับไม่รู้ว่าทำอะไรเป็นไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าออกรอบกอล์ฟอีกอะไรแบบนี้แล้วคุณจะล้างผลาญเงินไปถึงไหนคะใช่และอย่างนึงคุณเอาตำรวจไปต่างๆคุณก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงให้เขานะตำรวจทหารที่คุณใช้ทุกวันนี้คือมันเป็นภาษีของเรานะใช่ถ้าคุณเอาจากกระเป๋าคุณไอ้ที่ขายที่ได้นะจะไม่ว่าเลยใช้สิคะคราวหลังก็เวลาจะออกไปนี้ก็ใช้เงินของตัวเองใช่ไหมในการที่แบบเป็นเบี้ยเลี้ยงของตำรวจทหารต่างๆอย่ามาใช้ภาษีของประชาชนนะแล้วจะออกรอบกอล์ฟอะไรหรืองานเลี้ยงบันเทิงเลยก็เอาเงินบำรวมใส่ขันเอาลงขันแล้วก็ออกกันเองไม่ต้องเอาภาษีประชาชนไปใช้ถูกไหมตอนนี้ก็บอกว่าจะล้มละลายแล้วไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้อ้าวก็คุณใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยแบบนี้มาถามตัวเองดูสิว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ใช่ไหมคะค่ะและที่เขาพูดไงพี่แม่ว่าเขามีพรรคเฉพาะพรรคเขาใช่ไหมมีพรรคเขาคนเดียวก็จะเปรียบเทียบว่าลีกอนยูก็เป็นพรรคเดียวไงซึ่งในกรณีมันต่างกันนะพี่ขออนุญาตเล่าเรื่องของเกาะห้องสิงคโปร์นิดนึงนะเขาบอกว่าในกรณีของเกาะสิงคโปร์เนี่ยนะเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กเพียงแบบ 718.3 ตารางกิโลเมตรราวครึ่งของกรุงเทพมหานครนะฮะแต่มีประชากรหนาแน่นถึง 5.4 ล้านนะฮะแล้วตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเจ้าชายสีตรีบัวนาจากปาเลมบังเนี่ย
เดินทางมาในทะเลแล้วเรือแตกนะคะจึงพบเกาะนี้เรียกว่าเทมาเซกจำบริษัทเทมาเซกได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเทมาเซกนี่ชื่อเก่าของสิงคโปร์นะฮะเทมาเซกเองเจ้าชายสีตรีบัวนาเนี่ยจากปาเลมังเนี่ยเดินทางมาในทะเลแล้วเรือแตกจึงพบเกาะนี้เรียกว่าเทมาเซกค่ะพระองค์มาตั้งถิ่นฐานที่เกาะนี้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสิงหปุระสิงหปุระแต่ต่อมาเกาะนี้หมดความสำคัญไม่ได้เป็นที่สนใจจึงกลายเป็นที่ตั้งของชุมชนโจรสลัดแล้วถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจของสุลต่านแห่งยะโฮเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเคยเป็นชุมชนโจรสลัดมานะแล้วก็อยู่ภายใต้สุลต่านแห่งยะโฮจนกระทั่งสแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษขอเช่าเกาะนี้จากเจ้าชายฮุสเซนแห่งยะโฮเมื่อคศ1819คือพศ2362จากนั้นอังกฤษก็ได้ครอบครองสิงคโปร์แล้วเปลี่ยนเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของอังกฤษในเอเชียนอกจากนี้เมื่ออังกฤษสถาปนาบริติชมาลายาได้ตั้งสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการบริหารของอังกฤษเนื่องจากเกาะสิงคโปร์มีประชากรอยู่ไม่มากนักอังกฤษจึงเปิดให้ชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานจนการเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเกาะก็ตอนนี้เราก็เข้าใจว่าเออทำไมชาวจีนสิงคโปร์จึงเป็นชาวจีนค่ะใช่ค่ะที่แท้ก็อังกฤษเนี่ยก็เปิดให้ชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในนี้นะฮะซึ่งการอพยพนั้นอาจจะเป็นการอพยพหนีภัยการเมืองภัยการเมืองในสมัยนี้น่าจะเป็นสมัยเซตงมาไม่ใช่ราชวงศ์ถังเลยโอ้แต่ตอนนั้นเลยค่ะหมิงไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจีนแคะที่เป็นส่วนใหญ่นะเมื่ออังกฤษให้เอกราชและตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อพ.ศ. 2506สิงคโปร์ก็เป็นรัฐหนึ่งในสหพันธรัฐนี้ของมาเลเซียนะแต่ต่อมาด้วยปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติก็ตอนนั้นพอสิงคโปร์เนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียได้แค่2ปีแต่มีการประท้วงกันแบบพวกมาเลย์ก็ไม่พอใจคนจีนอย่างเงี้ยถือว่าคนจีนเป็นเซคันด์คลาสซิติเซนก็แบบมีการประท้วงกันไปต่อไปเลยมาเลเซียเลยขับสิงคโปร์ออกมาท่านลีกวนยูร้องไห้เลยวันนั้นนะแบบร้องไห้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นต่อมาด้วยปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติทำให้สิงคโปร์ต้องออกจากสหพันธรัฐมาเป็นประเทศเอกราชเมื่อพ.ศ. 2508นี่เองนะในระยะนี้เองที่ลีกวนยูมีบทบาททางการเมืองอย่างสำคัญนะฮะลีกวนจิวอ่านแบบจีนว่าหลีกวนเหยาหลีกวนเหยาเกิดในสิงคโปร์ในวันที่16กันยายนพ.ศ.2466ในครอบครัวเชื้อสายจีนและแคะเชื้อสายจีนแคะสิงคโปร์จีนแคะสิงคโปร์นะคะบิดาเป็นพ่อค้าที่มีฐานะและเป็นพลเมืองของอังกฤษเพราะตอนนั้นทุกคนต้องขึ้นอังกฤษหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่ออังกฤษไปเทคโอเวอร์สิงคโปร์ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในสิงคโปร์ก็ต้องเป็นพลเมืองของอังกฤษด้วยนะฮะจึงส่งให้ลีกวนจิวได้การศึกษาแบบอังกฤษมาตั้งแต่ยาววัยต่อมาเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมด้วยคะแนนเยี่ยมก็เข้าศึกษาที่วิทยาลัยแรฟเฟิลซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของบริติชมาลายาแต่การศึกษาเข้าชะงักเพราะเกิดสงครามเอเชียบูรพาเมื่อญี่ปุ่นบุกบริติชมาลายาและอังกฤษต้องยอมจำนนญี่ปุ่นเข้ายึดสิงคโปร์เมื่อพ.ศ. 2485ลีกวนจิวเรียนภาษาญี่ปุ่นและสมัครเข้าทำงานในฝ่ายข่าวให้กับกองทัพญี่ปุ่นทั้งทำการค้าตนเองเพื่อความอยู่รอดหลังสงครามโลกยุติลงจึงกลับเข้าสู่การศึกษาโดยไปเรียนต่อที่อังกฤษและเรียนวิชากฎหมายที่วิทยาลัยพิชวิลเลียมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะจนเมื่อพ.ศ. 2493สอบได้เป็นเนติบัณฑิตแล้วก็กลับมาสิงคโปร์ในขณะที่กระแสชาตินิยมมาลายาและสิงคโปร์ขึ้นสู่กระแสสูงหลังจากอังกฤษให้เอกราชแก่อินเดียและพม่าเมื่อพ.ศ. 2491ค่ะในพ.ศ. 2497ดีกันยิวและกลุ่มเพื่อนได้ตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคกิจประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจีนสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการพรรคและเมื่อมีการเลือกตั้งเพิ่มสำหรับสมาชิกสภาสิงคโปร์เมื่อพ.ศ. 2498ลีกันยิวได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาต่อมาเมื่ออังกฤษได้จัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เมื่อพ.ศ. 2502พรรคกิจประชาชนของลีกันยิวได้รณรงค์การเลือกตั้งโดยใช้คำขวัญต่อต้านลัทธิอาณานิคมและลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้ได้รับชัยชนะได้ถึง43จาก51ที่นั่งลีกวนยูจึงได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายน2502ก็สมัยเสด็จธนรัตน์ของเรานะฮะ
ซึ่งสมัยเสด็จธนรัตน์นี่ลีกันยูก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์แล้วไม่ได้รับตำแหน่งลีกันยูก็เสนอปรับปรุงสิงคโปร์ได้ใช้แผน5ปีวางผังเมืองใหม่ให้การเคหะแห่งชาติสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนขยายสิทธิให้สตรีและปฏิรูปการศึกษาโดยปลูกฝังชาตินิยมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าในระหว่างนี้ลีกันยูเริ่มมีบทบาทเป็นตัวแทนเจรจาเรื่องสถานะของสิงคโปร์หลังได้รับเอกราชโดยสนับสนุนให้สิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งในสหพันธรัฐมาลายาเพราะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นเกาะต้องอาศัยดินแดนมาลายาอย่างมากในด้านเศรษฐกิจเพราะว่าสิงคโปร์ไม่มีน้ำไม่มีน้ำจืดกินก็ต้องเอาน้ำจืดจากมาลายาแต่รัฐมาลายาอื่นไม่ค่อยเต็มใจให้รับสิงคโปร์เพราะวิจกว่าสิงคโปร์มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายจีนไม่ใช่เชื้อสายมาลายูอย่างไรก็ตามในสุดมาลายาก็ร่วมกับสารวักและซาบาได้ก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีสิงคโปร์รวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวจีนกับชาวมาเลย์ที่รุนแรงขึ้นทำให้มาเลเซียต้องเสนอให้สิงคโปร์ออกจากสหพันธรัฐดังนั้นสิงคโปร์จึงแยกตัวจากมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคม2508รัฐบาลกิจประชาชนจึงต้องพยายามสร้างประเทศใหม่ของตัวเองเห็นไหมคะว่าเขาลำบากมาแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นเผด็จการเนี่ยเขาเป็นเผด็จการเพราะต้องสร้างชาติใหม่มันไม่ใช่ว่าคนที่แบบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วคนคนหนึ่งก็มาเป็นเผด็จการแล้วก็มาชิงอำนาจจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยไปแล้วจะมาเทียบกับลีกันยูซึ่งมันคนเรื่องกันเลยใช่ไหมคะอีกนิดนึงนะคะต่อมาเนี่ยเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กไม่มีทรัพยากรเลยแม้แต่กระทั่งน้ำและอาหารเนี่ยต้องนำมาจากมาลายาลีกอนยูจึงตัดสินใจใช้ระบบเผด็จการโดยเห็นว่าการสร้างเอกภาพแห่งชาติภายใต้การนำของเขาจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้มั่นคงจึงใช้วิธีกลุ่มอำนาจเพียงพรรคเดียวนะฮะและริดรอนสิทธิพรรคการเมืองฝ่ายค้านบลาๆต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ห้ามการตั้งสภาพแรงงานนะครับและห้ามการเคลื่อนไหวหรือชุมนุมของกรรมกรทั้งยังใช้กฎหมายกำหนดวินัยกับประชาชนอย่างเข้มงวดเช่นห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นดีกอนยูเคยให้สัมภาษณ์เลยว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงในเรื่องวินัยของประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไปถมถุยที่ไหนก็ถมถุยได้ใช่แบบมันไม่ใช่ว่า they have freedom to splitที่ split anywhere อะไรแบบนี้เพราะนั้นก็ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามทิ้งขยะห้ามแสดงความรักประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะโดยใช้การลงโทษอย่างแรงโดยวิธีเหล่านี้ทำให้การนำของลีกันยูมั่นคงพรรคกิจประชาชนกลายเป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีส.ส.ในสภาตั้งแต่พ.ศ.2511ถึง2524มีส.ส.ฝ่ายค้านเพียง1คนที่รับเลือกเข้ามาประดับคือJB ชัยเรตนันแต่ว่าตอนนี้ก็มีสสฝ่ายค้านถึง6คนแล้วคนก็บอกเอ้ยในกรณีแบบความนิยมของลีกอนยูเนี่ยเสื่อมไปหรือเปล่าแต่มันก็เป็นเรื่องพัฒนาการของเรื่องระบบประชาธิปไตยและความคิดนั่นเองนะคะนี่นโยบายในสำคัญในการสร้างประเทศนอกจากทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่าปลอดภาษีแล้วก็คือพัฒนาการค้าการลงทุนให้ก้าวหน้าทำให้สิงคโปร์มีฐานะเป็นศูนย์กลางการเดินเรือการพณิชย์และธุรกิจนานาชาติของภูมิภาคสร้างสนามบินให้ทันสมัยปรับปรุงการโทรคมนาคมทั้งหมดให้ก้าวหน้ารณรงค์ให้เป็นจุดแวะพักท่องเที่ยวในเอเชียสร้างอุตสาหกรรมและการค้าโดยส่งเสริมการลงทุนนอกจากนี้ยังใช้นโยบายbilingual คือให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนมีความเชี่ยวชาญ2ภาษาคือภาษาแม่และภาษาอังกฤษนะคะลีกอนยูอยู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงวันที่26พฤศจิกายน2533จึงลาออกและให้โกจ็อกตงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนจนถึงพ.ศ.2547ลีเซียนลุงบุตรชายลีกอนยูก็รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมคะก็จะเห็นว่าเรื่องของท่านลีกอนยูเนี่ยในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าไปยึดท่านก็เรียนภาษาญี่ปุ่นนะจนกระทั่งพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วในขณะเดียวกันท่านก็เรียนภาษามาลายูท่านก็พูดภาษามาลายูได้ท่านพูดได้ทั้งญี่ปุ่นทั้งมาลายูทั้งจีนและอังกฤษอย่างคล่องแคล่วมากเลยแบบนี้เพราะมันต่างกันมากเลยกรณีของแบบผู้นำบางคนนะที่แบบพูดภาษาไทยก็ยังแบบพูดไม่ได้เป็นมะนาวไม่มีน้ำพูดภาษาอังกฤษก็แม่ใจนะพูดภาษาอื่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็เป็นสำลอกตะคอกเรามาตลอดเวลาแล้วจะไปเทียบกันได้ยังไงตุ้มไม่เทียบไม่ได้เลยแล้วอย่างวิชั่นที่มีนะคะผมมองว่าเป็นตัวเกาะเล็กๆอยากให้คนมาท่องเที่ยวเพราะเราไปจริงวันเดียวเราก็จบมาแล้วค่ะเกาะนี้ก็
็เลยทำเป็นคาสิโนเปิดคาสิโนที่สิงคโปร์ค่ะทุกคนก็ไปที่คาสิโนสิงคโปร์กันเพราะเมืองไทยมัวแต่ดัดจริตประเทศไทยว่าอุ๊ยไม่ได้นะผิดนะไม่ได้ศีลห้าไม่ได้เลยต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการสร้างงานของคนแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการจะควบคุมคนไม่ให้เราแบบไปหลงละเลิกกับไอ้การพนันใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่ต้องทำแล้วเขามีโรงละครที่ดีด้วยที่ยังเคยได้ไปดูเลยนะไอ้โรงละครของเขาก็อยู่บนถนนออชสเตย์อะไรเงี้ยที่น่ารักมากค่ะเราต้องปิดเบรกกันแล้วไปเดี๋ยวเรามาพูดต่อค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีการจากไปของท่านพนักท่านดีกุนยูนะคะก็นำความโศกเศร้ามาแก่ประชาชนชาวสิงคโปร์อย่างมากมายนะคะเห็นแล้วเขาเห็นเป็นไลน์อัพไม่เป็นเข้าคิวกันแบบจนทั้งวันคิวมันล้นมากเขาต้องแบบขอให้แบบงดไปแบบ7ชั่วโมงแล้วก็มาเข้าคิวใหม่แบบนี้แล้วก็ทุกคนแต่ทุกคนชาวสิงคโปร์เขายอมรับนะคะว่าการแก่เกิดเจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาต้องมีแล้วก็จะต้องมีผู้นำขึ้นมาซึ่งแบบมีวิสัยทัศน์เพื่อประเทศชาติของเขาจริงๆและพิธีศพเขาก็ซิมเพิลมากเลยนะเขาไม่มีการหรูหราแบบแล้วไปจัดในมหาลัยอ่ะพี่แมวใช่โอ้โหแบบไม่ต้องมาทำสถานที่อะไรเลยนะคะไม่ต้องมาสร้างอะไรทำไม่ต้องไม่เสียสตางค์เลยคือเป็นอะไรที่ประหยัดมากเลยแล้วท่านลีกุนยูท่านไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะแล้วท่านว่ายน้ำประจำว่ายน้ำประจำทำให้ท่านก็แข็งแรงจนทั้งอายุ91ค่ะแล้วที่พี่แมวบอกนะคะว่าหลังจากที่ท่านแบบไม่ได้มีตำแหน่งเป็นนายกแล้วเนี่ยแต่ท่านยังเป็นที่ปรึกษามาตลอดใช่เป็นที่ปรึกษาคือท่านไม่เคยหยุดอยู่เฉยท่านก็คอยมองประคับประคองคนที่มาเป็นนายกแต่ว่าก็แบบด้วยใจบริสุทธิ์นะไม่ใช่ว่าเพื่อตัวเองไม่ได้ทำแล้วเอาประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวไม่เคยเลยนะคะมองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพราะนั้นเป็นเมนทอลนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยมาแบบคนที่มาเป็นใหญ่ต้องมาฟังแล้วถ้าแนะนำอะไรต้องฟังท่านเพราะท่านจะรักประเทศชาติอย่างที่สุดแล้วก็คือเหมือนกับว่าท่านสร้างมาเลยนะประเทศเนี่ยคือมันกลับไม่มีอะไร from scratch คือจากไม่มีอะไรเลยซึ่งมันต่างกับประเทศไทยเราซึ่งมีทุกอย่างเลยมีประชาธิปไตยมีทุกอย่างแล้วอยู่ดีก็คนก็เข้ามาแบบรวบไปแล้วก็มาเอาไอ้สิ่งที่แบบมีอยู่แล้วไปแล้วก็ทำให้มันแย่ลงไม่ได้ทำให้ดีขึ้นแต่ท่านมีคุณยูนิสทำจาก scratch จากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปลูกข้าวปลูกอะไรขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องไม่ลืมนะคะช่วงที่ท่านมาอยู่ในอำนาจใหม่ๆเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจว่ามันมีความเดือดร้อนกันมากแล้วก็มีความแบบชนเผ่าก็หมายถึงว่าชาติพันธุ์เนี่ยก็ต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายที่รุนแรงเพื่อจะทำให้ยังไงจะทำให้กฎประเทศเป็นประเทศให้ได้วัตถุประสงค์แค่นั้นไม่ใช่มาใช้อำนาจเพราะต้องการจะบีบคั้นเขาหรือว่ามาทำว่าต้องฟังฉันต้องฟังฉันเพราะฉันใช่ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นมันต่างกันนะอันนี้ประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยตุ้มก็ได้มีโอกาสไปสิงคโปร์มานะคะก็นั่งแท็กซี่ไปเนี่ยคนขับรถแท็กซี่กับผู้พูดภาษาอังกฤษป๋อเลยใช่แล้วก็พูดเก่งมากคือพูดจนเราแบบฟังแล้วเราเป็นแบบถ้าเราพูดไม่เป็นนะแต่นี่พอดีเราพูดไปแล้วก็มีการโต้ตอบแต่ถ้าพูดไปคือเราฟังจนลิงกลับได้ uh-huh. เพราะพูดตลอดเวลาแล้วเขาถามว่าทำไมเมืองไทยเป็นแบบนี้อายุทำไมแบบอยู่เนี่ยเรทรีคูลเนี่ยมันเป็นยังไงของเมืองไทยเนี่ย uh-huh. ทำไมเขาไม่รักประเทศเหรอเขาถามเรากลับมาแล้วเขาบอกไม่รู้อยู่เขาพูดถึงชื่อคนนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เขาพูดได้หมดเลยนะคะ uh-huh. เขาสนใจมากแล้วเขาบอกเขาเห็นใจคนไทยคนสิงคโปร์นะคะเขาเห็นใจคนไทยมากๆเลยนี่ก็ให้พี่น้องได้รู้ไว้นะคะว่าต่างชาตินี่เขาก็มองเราอยู่และเราก็เลยพูดเขาว่ายูจำได้ไหมเมื่อตอนที่10ปีที่แล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยเราเคยเป็นคู่แข่งกับยูนะยูจำได้ไหมเขาบอกเขาจำได้เลยแม้แต่ท่านลีกวนยูก็ยังบอกกลัวประเทศไทยตอนนั้นใครจะมาเป็นเสือตัวที่5แล้วนะคะใช่เพราะว่าสมัยนั้นก็มีอยู่3เสือก็คือเสือลีกวนยูแล้วก็เสือท่านอะไรมาเลเซียใบอะไรนะฮะมหาเทพแล้วก็ท่านทักษิณมีอยู่3เสือด้วยกันซึ่งแบบเขาคู่ขี้กันมากเลยเขารักกันนะใช่ค่ะเขารักกันมากเขานับถือซึ่งกันและกันมากเพราะว่าอย่างท่านลีกวนยูพูดถึงคุณทักษิณว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขาก็เลยเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองที่ดีอะไรแบบนี้รู้ว่าวิธีจะทำยังไงให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ตุ้มขอเสริมที่แนวนิดนะคะท่านลีกวนยูนะคะชมท่านนายกทักษิณนะคะว่านายกทักษิณสิ่งที่ทำนี่คือแบ่งปันผลประโยชน์จากส่วนกลางที่ uh-huh. เคยเป็นของชนชั้นนำให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยากจนกว่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทักษิณเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสานได้รับส่วนแบ่งจากความมั่งคั่งของประเทศมากขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ว่าความเหลื่อมล้ำมีมานานก่อนจะมีนายกทักษิณนะคะแต่ว่านายกทักษิณเป็นคนเปิดประเด็นพวกนี้ให้ทุกคนรู้ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำของชนชั้นอยู่นะนอกจากนี้นะคะ
เป็นการเป็นคนที่ปลุกคนไม่ให้ตื่นมองความเหลื่อมล้ำและความยุติธรรมเสนอนโยบายในทางเยียวยาแก้ไขเพื่อลดช่องว่างนะคะถ้าทักษิณไม่ทำเชื่อว่าต้องมีคนอื่นเข้ามาทำในหน้าที่อย่างเดียวกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะคะอันนี้แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยครับก็แน่นอนค่ะในงานศพเนี่ยญาติพี่น้องลูกหลานก็ต้องอยากจะเชิญคนที่พ่อแม่เรานะคะแบบมีความเลื่อมใสหรือว่าเป็นเพื่อนกับพ่อแม่เราเราก็จะเชิญคนเหล่านั้นใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งท่านนายกทักษิณก็เป็นหนึ่งในจำนวนแขกที่รับเชิญและมาในญาติญาติใช่ค่ะแล้วมาในวันที่เขาทำพิธีสำหรับญาติเท่านั้นน่ะใช่พิธีสำหรับครอบครัวค่ะสำหรับครอบครัวแปลว่าอะไรคะนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรความใกล้ชิดความสัมพันธ์ซึ่งนายกทักษิณกับลีกวนยูนะคะมีต่อกันใช่ถึงแม้ว่าท่านจะถูกแบบขับไล่ออกไปอยู่นอกประเทศก็ตามแต่คนก็เข้าใจว่าสาเหตุอะไรที่เป็นได้สิ่งหนึ่งได้ถูกขับไล่ออกไปนอกประเทศไม่ได้เพราะเป็นนักโทษชายอย่างที่บางคนใส่ร้ายใส่ความมาตลอดเวลาคือมันเรียกนชตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากที่พูดทุกวันเนี่ยมันพูดเองซึ่งในกรณีทำไมนายกประยุทธ์ไม่ไปดูเมื่อแล้วว่าขนาดคุณทักษิณเขาออกไปตั้งนานแล้วก็ยังถูกเนี่ยใช้คำเหยียดหยามพูดจาอะไรที่มันเป็นเฮสปีคุณประยุทธ์ก็ยังพูดค่ะว่าเป็นอาชญากรคุณประยุทธ์ก็พูดค่ะก็ไม่เข้าใจทำไมท่านพูดแบบนั้นอีกหน่อยท่านก็อาจจะต้องอยู่มีคำนำหน้านชเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าหากท่านพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะในเมื่อท่านต้องการความปองดองแต่ภาษาที่ท่านพูดเนี่ยก่อให้เกิดความเกลียดชังกันแล้วก็มีความแตกแยกมากขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะนอกจากนี้นะพี่แมวผู้สลิมยังบอกว่าท่านนายกทักษิณไปสิงคโปร์ให้แบบคุณประยุทธ์เนี่ยไปแล้วเอาฐานไปจับเลยก็มันก็ตลกนะคะคือนายกทักษิณท่านเป็นแขกของประเทศถูกเชิญมาเป็นแขกของครอบครัวด้วยเป็นแขกของครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยต้องระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณขืนไปทำอะไรสิคะกฎหมายสิงคโปร์เขาแรงนะผู้ที่จับมาโดนจับเองคุณอยากจะถูกเคี่ยนเลยถูกเคี่ยนเลยขับไล่ออกไปแล้วจะน่าขำมากที่นายกของไทยถูกเคี่ยนที่สิงคโปร์เลยแบบนี้จะน่าขำใช่ค่ะพี่มาแล้วเขาบอกสลิมที่สิงคโปร์ถ้าออกมาทำไปอย่างนั้นนี้นายกทักษิณนะคะเดี๋ยวจะโดนถูกเคี่ยนและถูกยึดนะคะไอ้กรีนคาร์ดอะไรที่อยู่เขาใช้ใบอะไรไม่ทราบแบบสามารถจะอยู่ได้ไล่กลับประเทศไทยเลยค่ะเขาไม่ให้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ต้องการมาใช้การเมืองที่นี่ใช่เขาเป็นพิธีศพเข้าใจไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าแล้วเขาก็มีอีกวันหนึ่งที่เป็นแบบสำหรับต่างประเทศที่ส่งทูตานุทูตส่งคนนั้นคนนี้มานะคะในการร่วมพิจารณานั่นก็เป็นงานที่คุณประยุทธ์ได้รับเชิญไปเพราะในฐานะโอเคแหละนายกประเทศไทยคือเขาเชิญมาเพราะว่าในนามของนายกประเทศไทยไม่ใช่ว่าเพราะมีความสัมพันธ์ไม่ใช่ดื่มลึกซึ้งหรือว่ามีแบบไอ้ความแบบเกี่ยวดองอะไรกันเลยซึ่งมันต่างกันมากกับกรณีของคุณทักษิณซึ่งท่านก็เป็นเอ็กซายท่านไม่ได้เป็นนายกท่านเป็นเอ็กใช่ไหมเป็นเอ็กPrime Ministerเป็น former Prime Minister Prime Minister เป็น former Prime Minister ซึ่งท่านยังได้รับเกียรติอันนี้เพราะอะไรฮะแล้วถ้าท่านนายกทักษิณเป็นอะไรไปก็มีประชาชนไปเข้าคิวกันอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ท่านลีกันดูเป็นเพราะว่าท่านเป็นเลเจนด์ไปแล้วนะท่านเป็นอะไรนะไอ้เลเจนด์เป็นตำนานเป็นตำนานเป็นตำนานเป็นแบบเป็นตำนานที่ทำให้ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่ออาชญากรรมเป็นตัวแทนของความอยุติธรรมที่เรามองเห็นภาพอย่างชัดเจนซึ่งตอนแรกเราไม่เก็ทนะคะพอเวลามันนานขึ้นยิ่งเห็นแล้วตอนนี้นะคะพี่แมวมีคนก็มาลงในเฟซนะคะว่าสิ่งที่เขาอ้างว่านายกทักษิณทำไม่ดีเนี่ยนะคะมีโครงการประมาณ100กว่าโครงการค่ะคือยกระดับแล้วก็โครงการเหล่านั้นก็ยังอยู่ทุกวันนี้ แล้วคนก็ยังทำตามไอ้รัฐบาลที่ด่าเขานะคะก็ทำตามเหมือนเขาอ่ะแต่ว่าพยายามเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะทำตามแต่พยายามเปลี่ยนชื่อใหม่เราถึงบอกว่าก็อยากให้คนที่แบบโดนด่าแบบนี้กลับมาประเทศไทยแล้วกันเพราะว่านั่นแหละประเทศไทยมันจะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังลงคลองแบบนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นในประเด็นเรื่องนี้นะคะว่าตอนนั้นพี่น้องหลายคนก็เป็นกังวลว่าไอ้ท่านนายกถูกจับหรือเปล่าเดี๋ยวทหารไปจับแบบเปิดเผยตัวตนมาตุ้มก็อยากดูค่ะว่าจับมันจะเกิดอะไรพี่อยากจะดูรัฐบาลสิงคโปร์ก็จับมันมาเคี่ยนที่เทศบาลเลยแล้วก็ไล่มันกลับประเทศกลับไปเลยลงไปเลยเอายึดหมดเลยเพื่อจะไม่ให้มันกลับไปเอากลับประเทศได้ลอยเรือมันอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ควรจะรับมันกลับมันด้วยซ้ำแล้วก็พอไปแบบนี้เนี่ยแทนที่จะพูดในแบบอย่างที่พี่แมวพูดในตอนต้นรายการนะคะว่าจะต้องสรรเสริญหรือว่าชื่นชมสิ่งที่ท่านลีกุนยูมีกลับมาพูดเรื่องระบบคุณประโยชน์อะไรเกี่ยวกับประเทศชาติเขาบ้างนะกลับมาพูดว่าเขาก็ไม่ได้ประชาธิปไตยก็ถ้าพี่แมวอธิบายไปแล้วในประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่าเขามีอะไรมาก่อนนะคะถ้าเราฟังกันอย่างยาวเลยนะคะที่ยาวมาเราจะเลือกตอนนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีเดียวคือต้องการจะรวมพลังคือรวมทุกคนเป็นชาติอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องไปสิงคโปร์จะเห็นว่า
ทั้งมาเลเซียทั้งคนจีนทั้งไรซึ่งเขามีอินเดียแขกเลยนะคะเขาก็อยู่กันแบบปกติอ่ะใช่เขาก็ไม่มีการว่าเออเธอเป็นแขกเธอแบบสูงกว่าฉันเธอเป็นคนจีนแค่เธอจะดีไม่ใช่ค่ะทุกคนเท่ากันนั่นคือนโยบายของท่านลีกวนยูเลยก็คือให้ทุกคนเสมอภาคเท่ากันยอมรับซึ่งกันและกันและเพิ่มสิทธิให้กับสตรีสตรีค่ะแล้วก็เรื่องของทรัพยากรมนุษย์นี่ก็คือแบบพยายามจะให้ทุกคนพูดได้สองภาษาแล้วให้มีการศึกษามากเพราะในกรณีของครอบครัวท่านลีกวนยูเนี่ยทุกคนเลยนะน้องสาวก็เรียนแพทย์อย่างลูกชายรู้สึกให้มีลูกชายสองคนแล้วลูกสาวคนเนี่ยก็เรียนแพทย์แล้วก็จบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หมดเลยทั้งบ้านเลยภาษาอังกฤษนี่สุดยอดแหละภาษาอังกฤษสุดยอดแล้วก็เป็นการศึกษาที่ดีมากแล้วไม่ใช่ปกตินะท่านเรียนได้เกียรตินิยม2ดาวด้วยลูกชายก็ได้เกียรตินิยมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติต้องบอก run in the family ค่ะคือมันอยู่ในครอบครัวเลยในครอบครัวแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมที่บอกว่าทำไงให้ประชากรออกมาเป็นประชากรมีคุณภาพท่านก็มีการจัดตั้ง Love Boat ขึ้นมา Love Boat ที่จะให้แบบผู้ชายเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงที่จบปริญญาตรีเลยเนี่ยซึ่งบอกน่ารักมากเลยโครงการนั้นนะเพราะว่าผู้หญิงก็แบบพอจบปริญญาตรีแล้วก็บอกรู้สึกว่าให้ฉันเก่งเลยฉันไม่อยากมีผัวอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็พยายามจะตะล่อมยังไงที่แบบให้เขามาเจอกันแล้วปิ๊งกันเขามีไอ้นั่นน่ะมีอะไรกระทรวงหนึ่งเลยที่เป็นแม่สื่อเนี่ยที่จะให้ผู้ชายผู้หญิงที่มีการศึกษา ที่มีการศึกษาสูงเนี่ยมาแต่งงานกันเพื่อจะได้ผลิตเยาวชนที่ออกมาที่สมองดีเลยซึ่งแบบคือทุกอย่างนี้มันมีแผนไปหมดเลยทุกอย่างเลยแบบนี้ก็ต้องบอกพี่น้องนะคะว่าคือท่านไม่ได้กีดกันคนรักยาเพราะเขาพยายามจะยกระดับทุกคนนะไม่เขายกระดับให้ทุกคนมีการศึกษาเท่าเทียมกันคืออย่างน้อยสุดปริญญาตรีใช่ไม่ได้แปลว่าอุ้ยเฉพาะคนมีแล้วคนอื่นแหละเพราะเขาไม่มีคนเรียนต่ำค่ะใช่เขาแบบคนเรียนสูงกันหมดเป็นเรื่องธรรมดามากการเรียนหนังสือนะคะใช่คือพี่เองก็มีโอกาสเพราะว่าตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์แล้วพอจบแล้วไปอยู่ที่เมย์ค่ะก็ได้ทุนเนี่ยที่จะไปพรีเซนต์งานในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายที่สิงคโปร์เนี่ยก็ไปที่มหาลัยนันยางเนี่ยตอนนี้เป็นมหาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ไปแล้วเนี่ยก็ยังงงมากว่าโอ้โหตายแล้วคือตอนนั้นมันก็แบบนานมาแล้วนะแบบโอ้โหทำไมเขาสามารถจะเชิญนักศึกษาจากฮาร์วาร์ดจากเคมบริดจ์จากประเทศต่างๆมาทั่วโลกเลยมาได้ละแล้วเราก็เป็นแบบเด็กไทยนะคนหนึ่งเนี่ยก็ไปอ่ะมันรู้สึกภาคภูมิใจเราดีใจที่ได้ฟังเขาพูดอาจารย์เก่งๆอะไรเงี้ยคนเก่งๆเท่านั้นแล้วนักศึกษาทำไมเขาเก่งจริงเลยแล้วเราก็แบบเป็นแบบจ๋องมากเลยนะก็ยอมแล้วว่าตอนนั้นไปก็จ๋องมากเลยเรารู้สึกพราวมากไปจากเมืองไทยพอไปถึงนี่เราก็รู้สึกจ๋องเลยจ๋องให้ฉันเป็นแค่นี้เหรอทำไมอ่ะคนหนึ่งก็พูดกันป๊อป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 มันมีความคิดนู่นนี่นั่นแต่เราแบบเป็นทรัพยากรบุคคลที่แบบเรานึกว่าเราพัฒนาที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วพอตอนหลังพี่ก็ไปประชุมเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรต่ออะไรก็มีอาจารย์อะไรต่ออะไรมาเต็มเลยพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโหแบบเราได้เก็บเกี่ยวเต็มที่แต่รู้สึกอายว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรส่วนของเราเลยใช่คือต้องเข้าใจค่ะทุกความรู้สึกเข้าใจเลยเรารู้สึกว่าเราก้าวหน้าอยู่เมืองไทยเนี่ยพอไปถึงที่นู้นแล้วมันไม่ใช่อ่ะทำไมแบบเนี้ยเออใช่มันทำไมแบบนี้อะไรก็มีความรู้สึกหรือว่าแล้วคุณภาพของอาจารย์ของเขากับคุณภาพของอาจารย์ของเราเรารู้สึกเลยแล้วว่าโอ้โหเราจะต้องแบบอัพตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นพี่ถึงเป็นโปรเฟสชั่นแนลพี่แมวถึงจะดุมากนะคะถ้าแบบมาพูดแล้วไม่เตรียมการพูดมานั้นเสร็จค่ะพี่แมวไม่ได้เลยใช่ก็พี่อย่างนักศึกษานี่ก็เหมือนกันแต่พี่ก็ทั้งปลอบทั้งขู่นะบอกนะทำอย่างเนี้ยเพิ่งจบไอ้คอร์สประวัติศาสตร์กฎหมายไปบอกเนี้ยครูก็ได้เรียนรู้จากนักศึกษาเยอะเลยนะถึงแม้ว่าครูจะต้องเตรียมตัวมากแค่ตั้งหัวข้ออะไรแต่ว่าเกร็ดอะไรต่างๆเนี้ยครูได้นักศึกษาเรื่องเพลงเรื่องนู่นเรื่องนี่ต่างๆเนี้ยได้เยอะมากก็เป็นให้กำลังใจแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเพราะพอให้เขาสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองเนี้ยเขาสามารถจะสร้างประวัติศาสตร์ในแนวของเขาเนี้ยแทนที่เราจะมานั่งแบบเลคเชอร์อะไรเปิดหนังสือเลคเชอร์ไปเรื่อยเนี้ยพอเขาทำเองเนี้ยมันสุดยอดมากบางเรื่องนี่ก็มีเพลงประกอบเลยแบบสุดยอดมากแล้วเขาจะคิดสไตล์ของวัยเขาสไตล์ของเขาซึ่งเขาเนี่ยอาจทำให้คนอื่นดูเขาเข้าใจกันหมดแล้วเราก็ได้ด้วยแล้วภาษาเขาอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหรือก็เขาก็จะมีภาษาเขาแล้วก็ทำคลิปวิดีโอมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ขำมากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เป็นความรู้แบบเนี้ยแต่วิธีสอนแบบนี้นะคะจริงๆแล้วดูเหมือนว่าอาจารย์จะสบายจริงๆไม่ใช่เหนื่อยมากเพราะเราจะต้องคอยติดตามนักศึกษาทำถูกต้องตามโครงที่เราสร้างไว้หรือเปล่านะคะคือเรามีกำหนดอยู่ในใจแหละแต่ให้นักศึกษาเปิดกว้างให้เขาคิดเองแต่การคิดเองนั้นมันต้องเข้ามาสู่กรอบที่เราว่าเนื้อหาการสอนเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะนั้นเมื่อเด็กทำได้เด็กจำค่ะเมื่อเขาคิดเองทำเองเขาจำทุกอย่างไม่ใช่ว่าไปเลคเชอร์สอนให้ท่องจำเป็นแบบเป็นนกแก้วลูกขุนทองงั้นพอจบสอบเสร็จนะคะลืมหมดเลย
ม่ก็เรื่องนี้ก็มีอาจารย์บางคนบอกโอ้ทำทำไมเนี่ยต้องมานั่งตรวจรายงานอะไรเหนื่อยมากแล้วก่อนที่จะกำหนดหัวข้อต้องอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มอ่านบทความเยอะมากเลยแบบอย่างบทความเรื่อง Anti-Majoritarian เนี่ยนักศึกษาก็บอกอู้ดีใจมากเลยที่ผมได้ทำเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องแรกเลยยังไม่มีใครทำอาจารย์ก็ไม่มีใครเขียนเลยอะไรแบบนี้เขาอ่านภาษาอังกฤษกันเป็นปึกๆก็ยังทำอะไรแบบแบ่งงานกันไปทำซึ่งทำให้เรารู้สึกโอ้โหแบบแล้วก็มาเจออาจารย์บอยเจตอาจารย์บอยเจตก็บอกโอ้โหเนี่ยพี่ก็พูดถึงนักศึกษาบอกนักศึกษาเนี่ยปีนี้ดีมากเลยอาจารย์บอยเจตบอกครับเนี่ยผมก็ยังรู้สึกเลยว่านักศึกษาดีขึ้นมากเลย2ปีมาแล้วเนี่ยมันคุ้มเหรอไอ้สิ่งที่เราลงทุนลงไปเราทุ่มเทไปกับนักศึกษาปรากฏสิ่งที่กลับมานักศึกษาแบบมีปฏิกิริยากับการเมืองมีความรับรู้มีความตื่นเต้นมีความสนใจอะไรกันเรื่องราวรอบตัวเขามากกว่าที่เป็นแบบพวกก้มหน้าเฉยๆแบบนี้อย่างกรณีที่ตุ้มสอนเหมือนกันนะคะพอดีวิชาตุ้มเนี่ยพวกรัฐศาสตร์มาเรียนเยอะนะคะรัฐศาสตร์การเมืองกับปกครองคุณนักศึกษาสนใจการเมืองมากเลยแต่บางทีตุ้มก็มีมุกเล่นๆนะคะอย่างเช่นครั้งที่แล้วปิดคอร์สพอปิดหมดเวลาแล้วนะคะตุ้มบอกว่าถ้าใครไม่รู้เรื่องก็ออกจากห้องไปเลยตกใจมากบอกอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์เริ่มจะติดผู้นำไปแล้วค่ะขอโทษนะคะอาจารย์แบบจะปรับปรุงตัวใหม่ค่ะเด็กก็หัวเราะกันอย่างเด็กเก็ตค่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะติดแบบอะไรนะแบบตบจูบใช่ค่ะตบจูบค่ะตบจูบตบจูบตลอดแล้วตบจูบเป็นนักข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวตบเดี๋ยวจูบเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวเอาผมเนื้อสงสารผมบ้างผมเนื้อผมก็เป็นมนุษย์นะอาจารย์เหนื่อยนะอาจารย์แก่แล้วอาจารย์แก่แล้วนะอย่าว่าอาจารย์เลยนะเป็นข้ออ้างไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่แมวบอกนะครับสิ่งที่นักศึกษาแบบตั้งใจหรือว่ามีความสนใจในแนวทางที่หลักวิชาการต้องแน่นแล้วก็สนใจเรื่องของสังคมไปด้วยเนี่ยทำให้เราภาคภูมิใจว่าเราสอนแล้วไม่ใช่ว่าให้จำเป็นนกแก้วหูทองไปวันๆนึงเพราะความจำนั้นนะคะพอสอบเสร็จเขาทิ้งหมดเลยเขาจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พี่น้องก็สบายใจขึ้นมาได้ว่านักศึกษาเริ่มที่จะกลับมาสนใจประเทศชาติมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมองว่าคือมันเห็นนะทุกวันเห็นคนเขาเป็นส่วนหนึ่งนะเขาเป็นส่วนหนึ่งว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาเริ่มรู้ละถูกเขาบอกอาจารย์นี้มันได้ด้วยเหรออะไรเขาจะสงสัยเขาจะมาถามเรานะคะนี่ได้ด้วยเหรออาจารย์นักศึกษาคิดเองสิคะนักศึกษาว่าไงแล้วแต่นักศึกษาต้องตัดสินใจเองเพราะเราเรียนหนังสือแล้วอะถูกเรามีพื้นความรู้ในพระตุ้มสอนกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะเด็กจะต้องเข้าใจเราก็ภูมิใจนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้อะไรเขาเรียกว่ารับใช้แผ่นดินในสิ่งในทางที่ถูกต้องนะคะเรามีโอกาสได้แบบอะไรล่ะสร้างปลูกพืชใช่ค่ะปลูกพืชพันธุ์ใหม่ที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบรากฐานของสังคมใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็สูงส่งแล้วอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องใช่ค่ะพี่แมวพูดมาถึงตรงนี้ต้องประเด็นนี้เลยค่ะพี่แมวว่ามันมีว่าเจ้าหน้าที่ทหารค่ะไปบุกบ้านเนื้อสาอ๋อเหรอที่ออกมาแบบเขาออกมาที่ช่วยเพื่อนกันเสื้อเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นนี่นะคะด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่น้องแสดงคนหนึ่งซึ่งลูกก็อยู่ธรรมศาสตร์อยู่คณะศิลปศาสตร์นะคะลูกก็แบบทหารมาบุกที่บ้านเช่นเดียวกันเพื่อจะมาถามแล้วก็จะมาข่มคล้ายๆว่าสไตล์เหมือนพูดแบบข่มขู่นิดๆนะคะว่าต้องให้ลูกอย่ามายุ่งการเมืองให้อยู่เฉยเรียนหนังสือไปมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปนะคะแต่เขากลับไม่มองขึ้นมาสิ่งที่ตุ้มเป็นห่วงนะคะว่าทหารเหล่านี้ไม่เคยคิดเลยว่าเด็กเยาวชนเหล่านี้เขาจะเป็นผู้นำของชาติต่อไปนะใช่ถ้าเรามีแต่คนทำตามทุกคนสั่งอะไรมาทำหมดสั่งซ้ายหันขวาหันแล้วประเทศชาติมันจะเดินไปทางไหนล่ะคะมันไม่ลงห้วยเหวตกไปเลยเหรอคะเพราะนั้นในสิ่งที่เด็กทำได้ถือว่าเป็นคนเยาวชนที่มีความแบบมีความจริงใจต่อความรู้ที่เต็งเรียนมาจริงใจต่อประเทศชาติว่าฉันไม่ได้อยู่เพื่อแบบเป็นฝ่ายตามฉันมาตรงนี้เมื่อคนส่วนที่แบบเป็นผู้นำขนาดนี้หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเขาหายสับสูญไปจากโลกนี้แล้วเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถจะเป็นผู้นำได้โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องเขามีความคิดของเขาซึ่งหลักความคิดเขาคือความถูกต้องนั่นเองนะคะไม่น่าจะต้องไปตามเขาที่บ้านแล้วไปข่มขู่ให้พ่อแม่นู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์เนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะคะแล้วก็สำหรับครอบครัวนะคะที่เจอสภาพนี้อยู่นี่ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็อย่าใช้เข้าใจเด็กแต่ว่าหลายครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาก็ปล่อยลูกเขาเพราะลูกก็โตแล้วอ่ะลูกตัดสินใจเองได้อ๋อนี่ไงค่ะนี่ไงหลายคนเลยค่ะที่อยู่ในห้องพี่อ่ะใช่ค่ะโดนหมดเลยพี่แมวทุกคนโดนหมดไปเยี่ยมหมดเลยใช่นี่คือกลุ่มที่ทำเสื้อค่ะเนี่ยโดนหมดค่ะเนี่ยนี่อันนี้ก็ขอบอกนะคะบรรดาทหารทั้งหลายนะคะที่เข้าไป17คนค่ะทั้งหมดที่เข้าไปเยี่ยมนักศึกษานี่นะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีฟรีวิลล์มี
มีเจตจำนงอิสระมีเจตจำนงเสรีเขาไม่ได้อยู่อยู่ในโรงเรียนทหารอยู่ในเรียงในร้อยซึ่งถูกฝึกให้แบบหันซ้ายหันขวาแล้วก็เชื่อฟังเฉพาะคนที่ออกคำสั่งเชื่อฟังเจ้านายไม่ว่าคำสั่งของเจ้านายจะถูกหรือผิดก็ตามไม่มีวิจารณญาณใดๆได้ทั้งสิ้นค่ะเพราะถ้าขัดคำสั่งของเจ้านายแล้วก็ต้องขึ้นศาลทหารทั้งที่ในกรณีของศาลทหารนั้นถ้าหากว่าคนที่เป็นทหารเนี่ยขัดคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้านายเนี่ยเขาจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะไม่จำเป็นแต่ว่าไอ้กฎหมายไอ้พรบไอ้ศาลทหารเนี่ยพรบศาลทหารเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหน้าที่ในการที่ต้องเคารพนอบนอบต่อเจ้านายแบบนี้มันก็ทำให้ทหารเหล่านี้มันไม่ได้เป็นคนน่ะกลายเป็นแบบโปรแกรมอ่ะเป็นแบบเป็นไปแบบใส่โปรแกรมเข้าไปแล้วก็เขาแบบกดปุ่มซ้ายก็หันซ้ายกดปุ่มขวาก็หันปุ่มขวาเพราะฉะนั้นบรรดาทหารที่เป็นแบบชั้นล่างทั้งหลายเนี่ยขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณเองก็ที่อาจารย์แมวเคยบอกแล้วมาจากลูกหลานของประชาชนมาจากลูกหลานชาวบ้านมาจากคนบ้านนอกมาจากต่างจังหวัดแล้วคนเป็นคุณเป็นวัวลืมตีนเหรอฮะที่คุณจะทำอย่างนี้คุณไม่คิดหรือว่าประเทศชาติมันต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วพ่อแม่ของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ได้บรรดาชาวนาชาวไร่อะไรต้องอยู่ได้ตอนนี้ชาวนาชาวไร่ต่างๆก็อดอยากยากจนไปหมดแล้วเพราะว่าเจอกับอำนาจเผด็จการอันนี้ที่เข้ามาแล้วเผด็จการนี้เข้ามาถึงเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปคุณจะย่ำยีให้คนพวกนี้อยู่ภายใต้อุ้งเท้าของพวกทหารหรือว่าพวกของคุณถ้าคุณยอมซีโรลาบกับเจ้านายคุณก็ไม่ได้แปลว่านักศึกษานี่เขาต้องซีโรลาบกับเจ้านายมันคนละสาขาวิชากันคุณเป็นรั้วของชาติคุณก็มีระเบียบวินัยว่าการเป็นรั้วของชาติทำไงถ้านักศึกษาพวกนี้เขาไม่ได้เป็นรั้วของชาติเขาเป็นอนาคตของชาติค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เขาบอกว่าเขาต้องการไปขู่เข็นนะคะให้นักศึกษาในยุติบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะนะคะกรณีการรณรงค์พลเมืองต้องไม่ขึ้นศาลทหารซึ่งเราก็ได้พูดไปครั้งที่แล้วนะคะว่าศาลทหารมันเหมาะกับใครมันไม่ใช่ประชาชนคนทั่วไปนะถ้าเขาไม่ขึ้นศาลทหารกันนะคะพี่แมวคะภาษาอังกฤษในวันนี้สรุปแล้วภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะภาษาอังกฤษในวันนี้ว่าอะไรคะค่ะเราอยากจะเสนอคำเผด็จรัฐประหารโอ้รู้สึกว่าแปลว่าค่ะชุนดาหรือหุนดาหุนตาค่ะหุนตานะคะ JUNTA นะคะหุนตาหุนตาค่ะแต่ถ้าเป็นอ่านแบบอังกฤษก็จะเป็นจันตานะคะจันตานะคะแล้วจะบอกว่าหุนตา go to hell ค่ะนะคะหรือเปล่าเพราะนั้นอันนี้พี่น้องก็จะได้ศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำนะคะวันนี้ว่าเผด็จการรัฐประหารก็คือคำว่าหุนตาหุนตา and go to hell แปลว่าไปลงนรกสถิติรักฉันจะลงโทษเธอแมวแมวนี่พี่แมวตัวจริงอะนะคะแมวแมวพี่แมวเป็นแมวแล้วนะคะตอนนี้ก็หุ่นจ้า go to hell หุ่นจ้า go to hell ค่ะหุ่นจ้า go to hell มันสรุปลงได้ว่านะคะพระท่านลีกุนยูนะคะคือเป็นน่าจะเป็นถ้าเราอยู่ที่นี่ก็จะเป็นรัฐบุรุษตัวจริงของแท้นะคะที่ได้สร้างประเทศสร้างประเทศออกมาจากไม่มีอะไรจากแบบ scratch นะคะพี่แมวพูดคำว่า scratch นะคะแปลว่าแบบไม่มีอะไรแบบเป็นเหมือนใส่กระดาษแบบกองๆอยู่แล้วมาจัดใหม่เลยจากแบบเคยเป็นที่อยู่ของโจรสลัดที่อยู่โจรสลัดนะคะกลายเป็นประเทศที่ผู้นำแบบของโลกเลยแบบนี้แล้วก็ณตอนนี้นะคะใครๆก็อยากไปอยู่สิงคโปร์เพราะว่าถูกค่าของชีพเขาเนี่ยนะคะคือหมายถึงว่าเงินเดือนก็สูงแต่ค่าของชีพสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันปลอดภัยปลอดภัยไปไหนได้ตามอิสระแล้วก็จะไม่เห็นทหารออกมาจัดการประชาชนแล้วเข้าใจว่าปีนึงเนี่ยมีคดีประมาณ600คดีค่ะที่ดูเมืองไทยประเทศไทยมีเป็นหมื่นๆคดีแล้วก็การลงโทษเขาเนี่ยเขายึดหลักความถูกต้องยึดหลักตามกฎหมายและหลักสอนที่กำหนดว่าบทลงโทษคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเพราะรู้ว่าข้อกำหนดคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็คนที่รักษากฎหมายก็ไม่มีเข้าใครออกใครไม่มีสีสันนะคะอ๋อเรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยคอร์รัปชันไม่มีโทษหนักมากมากค่ะโทษหนักมากมากยาเสพติดคอร์รัปชันนี่จบไปเลยเพราะนั้นเยาวชนเขาก็จะเป็นคนที่ปราศจากยาเสพติดถึงแม้ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งอย่างที่บอกพี่มาบอกไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะว่ายาเสพติดที่ค้นเจอตกลงจัดการยังไงศาลทหารขึ้นหรือเปล่านะคะที่ตำรวจเข้าไปเจอยาเสพติดในรถที่ทหารขนมานะคะจากภาคเหนือเนี่ยแล้วสรุปว่ายังไงเงียบไปเลยทุกอย่างที่ทหารทำเงียบหมดเดี๋ยวเราจะพูดกันในคราวหน้านะคะในเรื่องของ
การประทุษร้ายนะคะหรือการแบบอะไรอ่ะ brutal การทำร้ายร่างกายนะคะคนที่ถูกจับไปแล้วจนเป็นเหตุให้เขาตายเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้ใช่แล้วมีใครถูกปลดหรือยังแล้วรวมถึงเราจะพูดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพ พี่แมวอยู่สุพรรณสบายนี่คะไม่ท่วมตุ้มคนกรุงเทพโดนเลยอ๋อเหรอแต่ตุ้มไม่ไปอยู่บนดอยที่พี่อยู่ดอยหม่อมเอ๋อตุ้มพอดีก็ว่าถ้าจะย้ายพี่อยู่ดอยจะไปอยู่ดอยใหญ่เที่ยงหรือว่าดอยสายดาวค่ะเพราะมันสูงแล้วก็สวยทิวทัศน์สวยงามมากแต่ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของท่านลีกอนยูคือท่านมีหน้าห้องแต่หน้าห้องท่านไม่เป็นเซ็กเวิร์คเกอร์ซึ่งต่างมากกับผู้นำคนไทยบางคนรายการของเรานะคะก็ต้องวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกับอาจารย์แมวและอาจารย์ตุ้มในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ